บทเรียนวิชาสังคมศึกษาชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูเอกอีกครั้งแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาสำหรับวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูเอกจะมาในสาระประวัติศาสตร์นะคะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเรามาดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูเอกจะมาในเรื่องพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยนะคะก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหานะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาเรามาดูกันก่อนว่าจุดประสงค์การเรียนรู้เรามีอะไรบ้างมีอยู่1ข้อนะคะก็คือนักเรียนสามารถอธิบายพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยได้โดยสังเขปค่ะเด็กๆคุ้นกับภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของสองพระองค์นี้ไหมคะภาพแรกนะคะจะเป็นภาพของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ก็คือบุคคลที่สถาปนากรุงสุโขทัยขึ้นมานั่นเองนะคะบุคคลที่สองนะคะก็คือพ่อขุนรามคำแหงอย่างที่เรารู้จักกันก็คือพระองค์ทรงได้คิดประดิษฐ์ตัวอักษรไทยให้เราใช้มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะมาดูการก่อตั้งนะคะของกรุงสุโขทัยนะคะก่อนที่จะสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยนั้นนะคะเมื่อขอมได้มีกำลังเข้ายึดเมืองสุโขทัยพ่อขุนผาเมืองแล้วก็พ่อขุนบางกลางหาวนะคะได้ขับไล่ขอมนะคะโดยร่วมมือกันนั่นเองนะคะซึ่งขอมได้ปกครองสุโขทัยอยู่ในขณะนั้นนะคะแล้วก็พระองค์นะคะได้ยึดเมืองสุโขทัยขึ้นมาได้แล้วก็ได้ให้พ่อขุนบางกลางหาวขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นนะคะแล้วก็ทรงพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราทิตย์โดยมีสุโขทัยเป็นราชธานีคำว่าพ่อนะคะในการปกครองในสมัยนั้นก็คือการปกครองแบบพ่อปกครองลูกจึงใช้คำนำหน้าของพระมหากษัตริย์เป็นพ่อนั่นเองค่ะอาณาจักรสุโขทัยนะคะในระยะเวลาแรกๆนั้นนะคะยังไม่เป็นที่ยอมรับของผู้นำในดินแดนใกล้เคียงจึงต้องมีการสู้รบเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นนะคะให้กับอาณาจักรแล้วก็อย่างเช่นนะคะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดยกทัพมาตีเมืองตากนะคะซึ่งเป็นเมืองของสุโขทัยนะคะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์จึงยกทัพไปป้องกันเมืองตากจนได้รับชัยชนะนะคะซึ่งชัยชนะครั้งนี้นะคะทำให้สุโขทัยมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้เป็นที่ยอมรับของดินแดนใกล้เคียงต่างๆนะคะมาดูพระมหากษัตริย์ของอาณาจักรสุโขทัยในสมัยนั้นนะคะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์นะคะเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ที่ก่อตั้งราชวงศ์พระร่วงนะคะซึ่งมีการปกครองสุโขทัยในราชวงศ์เดียวมาเป็นเวลากว่า200ปีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีพระมหากษัตริย์ที่ปกครองทั้งสิ้นนะคะใน200ปีนั้นมีพระมหากษัตริย์ปกครองอยู่9พระองค์นะคะในจำนวนนั้นมีพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งนะคะก็คือพ่อขุนรามคำแหงทรงมีบทบาทที่สำคัญในการขยายอาณาจักรสุโขทัยนะคะและก็พัฒนาสุโขทัยมากจนจะเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านนะคะค่ะมาดูพระนามของพระมหากษัตริย์ทั้ง9พระองค์ในสมัยสุโขทัยกันนะคะพระองค์แรกนะคะก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์นะคะปกครองในปีพุทธศักราช1792แต่ว่าไม่พบในพุทธศักราชในที่สิ้นสุดการครองราชนะคะพ่อขุนบานเมืองค่ะไม่พบปีที่ขึ้นครองราชนะคะแต่พบปีที่สิ้นสุดการครองราชก็คือปีพุทธศักราช1822พ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะปีที่ขึ้นครองราชนะคะปีพุทธศักราช1822ไปจนถึงพุทธศักราช1841พระยาเลอไทยนะคะพุทธศักราช1841ปีที่สิ้นสุดการครองราชนะคะจะไม่ปรากฏนะคะพระยาง่วนนำถมนะคะ
ไม่พบปีที่ขึ้นครองราชแต่ว่าปีที่สิ้นสุดการครองราชก็คือปีพุทธศักราช1890ค่ะต่อมานะคะพระมหาธรรมราชาที่1หรือพระยาลิไทยนะคะปีที่ขึ้นครองราชคือปีพุทธศักราช1890ไปจนถึงปีพุทธศักราช1991นะคะพระมหาธรรมราชาที่2นะคะก็คือพระยาลือไทยนั่นเองนะคะปีที่ขึ้นครองราชนะคะก็คือปีพุทธศักราช1911ไปจนถึงพุทธศักราช1942นะคะต่อมานะคะพระมหาธรรมราชาที่3นะคะก็คือพระยาไสลือไทยนะคะปีที่ขึ้นครองราชนะคะก็คือปีพุทธศักราช1942ไปจนถึงปีพุทธศักราช1962เลยทีเดียวมาถึงพระมหาธรรมราชาที่4นะคะหรือว่าพระบรมบาล นะคะก็คือปีที่ขึ้นครองราชคือปีพุทธศักราช1962ไปจนถึงพุทธศักราช1981เลยทีเดียวนะคะถ้าถามว่าทำไมถึงปกครองถึงพระสมเด็จพระบรมบาลเพราะว่าหลังในสมัยนั้นนะคะสุโขทัยเริ่มเสื่อมลงนะคะเริ่มเสื่อมเมืองลงแล้วก็เกิดเมืองใหม่ขึ้นมาก็คือกรุงศรีอยุธยานะคะแล้วก็กรุงสุโขทัยได้หลอมรวมเป็นแนวเดียวกันกับกรุงศรีอยุธยานะคะแล้วก็เกิดการสถาปนากรุงใหม่ขึ้นมาเป็นราชธานีก็คือกรุงศรีอยุธยานั่นเองค่ะค่ะอาณาเขตของอาณาจักรสุโขทัยในสมัยนั้นนะคะเมื่อเริ่มแรกก่อตั้งกรุงสุโขทัยนะคะมีอาณาเขตไม่กว้างมากนักนะคะคือบริเวณลุ่มแม่น้ำยมและก็แม่น้ำน่านนะคะต่อมานะคะในสมัยพ่อขุนรามคำแหงก็ได้มีอาณาจักรที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะคะโดยมีทางทิศเหนือนะคะจะมีอาณาเขตครอบคลุมกับเมืองแพร่และก็เมืองน่านแล้วก็ไปจนถึงเมืองหลวงพระบางนั่นเองนะคะหลวงพระบางก็คือประเทศลาวนะคะซึ่งแต่ก่อนนะคะประเทศลาวก็คือเป็นดินแดนของประเทศไทยมาก่อนค่ะมาดูทางทิศตะวันออกนะคะทิศตะวันออกมีอาณาเขตนะคะครอบคลุมเมืองสะหลวงเมืองสองแควหรือว่าเมืองพิษณุโลกหรือจังหวัดพิษณุโลกในปัจจุบันนะคะเมืองหล่มบาจายหรือว่าเมืองหล่มเก่าและข้ามแม่น้ำโขงไปจนถึงเมืองเวียงจันทน์และก็เมืองเวียงขำนั่นเองมาดูทางเขตทางทิศใต้นะคะอาณาเขตครอบคลุมไปถึงกำแพงเพชรและก็นครสวรรค์นะคะรวมไปถึงชัยภูมิสุพรรณภูมิและก็ราชบุรีนะคะมาดูทางทิศตะวันตกนะคะมีอาณาเขตครอบคลุมไปถึงเมืองฉอดเมืองทวายเมืองตะนาวสีหงสาวดีและชายฝั่งทะเลตะวันตกค่ะค่ะการเมืองการปกครองของอาณาจักรสุโขทัยในสมัยนั้นนะคะการปกครองระยะแรกนะคะของสุโขทัยจะปกครองแบบพ่อปกครองลูกโดยพระมหากษัตริย์ทำหน้าที่ปกครองบ้านเมืองคล้ายเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะมีคำนำหน้าพระมหากษัตริย์ที่เรียกว่าพ่อขุนอย่างเช่นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนรามคำแหงเป็นต้นนะคะส่วนราษฎรทั้งหลายนะคะจะมีลักษณะเป็นบุคคลในครอบครัวที่เรียกว่าลูกขุนก็คือเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันนะคะพระมหากษัตริย์ก็คือเรียกว่าพ่อส่วนไพร่ฟ้าหรือว่าราษฎรจะเรียกว่าลูกก็คือลูกขุนนั่นเองพอหลังจากสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชไปแล้วนะคะฐานะของพระมหากษัตริย์ก็จะเปลี่ยนไปโดยจะใช้คำนำหน้าเป็นพระยาและในช่วงปลายสุโขทัยนะคะจะเน้นการปกครองแบบธรรมราชาค่ะก็คือใช้คำนำหน้าของพระมหากษัตริย์เป็นพระมหาธรรมราชานะคะซึ่งการเปลี่ยนคำนำหน้านะคะก็คือการเปลี่ยนการปกครองนั่นเองค่ะค่ะในส่วนของการปกครองนะคะการแบ่งส่วนของการปกครองนะคะในสมัยอาณาจักรสุโขทัยนะคะจะมีลักษณะการกระจายอำนาจจากศูนย์กลางก็คือศูนย์กลางคือราชธานีหรือว่าเมืองหลวงนั่นเองนะคะ
ออกไปสู่หัวเมืองต่างๆโดยจัดลำดับความสำคัญดังนี้นะคะเมืองหลวงก็คือราชธานีหรือกรุงสุโขทัยนั่นเองนะคะเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์แล้วก็เป็นศูนย์กลางใหญ่ของการปกครองนะคะมาดูเมืองหน้าด่านหรือว่าเมืองลูกหลวงนั่นเองนะคะเป็นลำดับรองมาจากเมืองหลวงที่อยู่ไม่ห่างจากราชธานีมากนะคะเป็นเมืองที่พระราชโอรสหรือว่าพระบรมวงศานุวงศ์นะคะชั้นสูงที่ปกครองหรือว่าดูแลอยู่นะคะแล้วก็เป็นที่สะสมเสบียงอาหารไว้สะสมกำลังคนไว้สำหรับป้องกันเมืองหลวงนะคะซึ่งได้แก่เมืองศรีสัชนาลัยเมืองสะหลวงหรือว่าจังหวัดพิจิตรนะคะในสมัยนี้นะคะเมืองสองแควหรือว่าจังหวัดพิษณุโลกนะคะทุ่งยั้งจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเมืองแพร่และก็นครชุมจังหวัดกำแพงเพชรนะคะในสมัยนั้นทำไมเขาถึงมีการสะสมเสบียงอาหารกำลังคนก็เพราะว่าในสมัยนั้นนะคะยังมีการรบเพื่อที่จะแย่งชิงดินแดนกันอยู่ค่ะมาดูเมืองที่3นะคะก็คือเมืองพระยามหานครนั่นเองนะคะเป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลออกไปโดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ทรงไว้วางใจหรือว่าทรงไว้วางพระทัยนะคะไปปกครองก็อย่างเช่นพระบางนั่นเองนะคะเมืองพระบางก็คือจังหวัดนครสวรรค์ในปัจจุบันนะคะค่ะมาดูข้อที่4นะคะเมืองประเทศราชนะคะเป็นเมืองที่ไม่ยอมรับอำนาจของอาณาจักรสุโขทัยเลยเพียงแต่ยอมอ่อนน้อมเพื่อที่จะให้เมืองของตนเองนั้นปลอดภัยนะคะแต่ว่ายังต้องถวายเครื่องบรรณาการให้แก่สุโขทัยในทุกๆปีอย่างเช่นเมืองนครศรีธรรมราชเมืองแพร่เมืองเวียงจันทร์เป็นต้นนะคะเศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจในสมัยสุโขทัยมีอะไรบ้างเศรษฐกิจในสมัยนั้นนะคะจะขึ้นอยู่กับ3อาชีพหลักด้วยกันนะคะอาชีพแรกนะคะก็คืออาชีพเกษตรกรรมค่ะอาณาจักรสุโขทัยนะคะจะตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านนะคะรวมไปถึงแม่น้ำปิงนะคะซึ่งอยู่ทางภาคเหนือใช่ไหมคะประชาชนทำการเพาะปลูกได้ดีแต่ในฤดูน้ำหลากจะมีน้ำท่วมที่นาในบริเวณกว้างนะคะรัฐก็จึงได้เข้ามาช่วยในการจัดเก็บน้ำก็คือจัดเก็บน้ำไว้เพาะปลูกนะคะแล้วก็ได้สร้างแนวคันดินขนาดใหญ่ที่เรียกว่าถนนพระร่วงโดยแนวคันดินนั้นนะคะจะเชื่อมโยงไปในชุมชนต่างๆเข้าด้วยกันนะคะค่ะมาดูอาชีพที่2นะคะก็คืออาชีพการค้าซึ่งจะได้แก่ข้อที่1นะคะการค้าภายในอาณาจักรในสมัยสุโขทัยนะคะก็คือได้เปิดโอกาสให้ราษฎรทำการค้าขายอย่างเสรีนะคะโดยการค้าขายภายในอาณาจักรนะคะจะอาศัยแม่น้ำลำคลองและก็ทางเกวียนนะคะลักษณะการค้าโดยใช้แบบวัวต่างม้าต่างนะคะเป็นพาหนะก็คือแล้วแต่ใครจะใช้วัวหรือว่าใช้ม้านั่นเองนะคะมีตลาดที่สำหรับแลกเปลี่ยนสินค้าภายในชุมชนที่เรียกว่าตลาดประสานนะคะเขาจะสันนิษฐานว่าตลาดประสานนะคะเป็นคำเพี้ยนที่มาจากคำว่าพลาซ่านั่นเองนะคะแต่ในคนในสมัยนั้นนะคะเขาจะมีการเคี้ยวหมากพลูจึงทำให้ลิ้นหนาแล้วก็พูดเพี้ยนมาเป็นคำว่าประสานนะคะสินค้าที่สำคัญที่สุดนะคะในสมัยนั้นนะคะก็คือนอกจากเครื่องสังคโลกแล้วก็จะมีข้าวผลไม้ชนิดต่างๆนะคะเครื่องจักสานแล้วก็ของป่าแล้วก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการค้าให้เมืองใกล้เคียงนะคะก็เลยยกเว้นการเก็บภาษีจังกอบซึ่งเป็นภาษีค่าผ่านด่านเพื่อจูงใจให้พ่อค้าเข้ามาค้าขายในเมืองนั้นนะคะมากขึ้นจึงทำให้ในสมัยนั้นนะคะการค้าขายมีความเจริญรุ่งเรืองมากนะคะค่ะต่อมานะคะการค้ากับอาณาจักรอื่นๆนะคะสุโขทัยมีการติดต่อค้าขายกับอาณาจักรใกล้เคียงเส้นทางสำคัญนะคะก็คือจากสุโขทัยสู่มหาสมุทรอินเดียนะคะโดยผ่านเมืองกำแพงเพชรแล้วก็ติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนกับพ่อค้าอินเดีย
เปอร์เซียและก็อาหรับด้วยนะคะอีกหนึ่งเส้นทางของสุโขทัยนะคะก็คืออ่าวไทยนั่นเองค่ะโดยล่องเรือหรือผ่านแม่น้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็ลำน้ำสาขาต่างๆนะคะโดยผ่านอยุธยาเข้าไปสู่อ่าวไทยแล้วก็ติดต่อค้าขายกับพ่อค้าคนจีนมาลายูชวาและก็ฟิลิปปินส์นะคะเห็นไหมคะในสมัยสุโขทัยนะคะเขาเริ่มมีการติดต่อค้าขายกับต่างชาตินะคะจึงทำให้สมัยนั้นนะคะการค้าขายของเขาเกิดความเจริญรุ่งเรืองนะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญนะคะสินค้าสำคัญที่เขาส่งออกไปในสมัยนั้นก็คือเครื่องสังคโลกนั่นเองสินค้าส่งออกที่สำคัญนะคะอย่างที่ครูเอ๋เคยได้บอกไปนะคะก็คือของป่าและก็เครื่องปั้นดินเผาเครื่องสังคโลกซึ่งมีความงดงามนะคะโดยที่ใช้เคลือบเป็นสีเขียวไข่กาแล้วก็เป็นสีน้ำตาลนะคะซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของเครื่องปั้นของในสมัยสุโขทัยนะคะส่วนสินค้านำเข้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นผ้าไหมผ้าแพรและเครื่องประดับอัญมณีต่างๆนะคะเพราะว่าในสมัยนั้นจะผลิตผ้าไหมผ้าแพรยังไม่ได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงอัญมณีต่างๆนะคะเราจะผลิตแค่ได้แค่เครื่องสังคโลกก็คือเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะคะค่ะมาดูในส่วนของอาชีพหัตถกรรมนะคะส่วนใหญ่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนนะคะซึ่งจะได้แก่นะคะการทำเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อดำรงชีวิตนะคะก็อย่างเช่นมีดขวานจอบเสียมนะคะเพื่อเขาผลิตเองนะคะไว้ใช้เองแล้วก็เมื่อผลิตมากก็นำไปขายนะคะก็อย่างที่สองนะคะก็จะเป็นเครื่องปั้นนั่นเองนะคะเช่นโอ่งไหหม้อนะคะส่วนเครื่องจักสานนะคะก็จะมีตะกร้าแล้วก็กระบุงนะคะก็คือเขาจะผลิตเพื่อใช้ในครัวเรือนก่อนพอหลังจากนั้นผลิตมากขึ้นนะคะก็จะผลิตขายก็คือเพื่อที่จะได้นำเงินมาในการดำรงชีวิตนะคะค่ะสังคมในสมัยสุโขทัยนะคะสุโขทัยนะคะได้มีการจัดระเบียบสังคมโดยแบ่งตามลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้นะคะข้อที่1 นะคะหน้าที่ของพระมหากษัตริย์นะคะเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในอาณาจักรและก็มีหน้าที่ปกครองอาณาจักรให้มีความมั่นคงและก็เป็นปึกแผ่นนะคะโดยยึดมั่นในหลักธรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและก็รวมเป็นไปถึงการเป็นผู้นำของกองทัพนะคะค่ะมาดูส่วนที่2นะคะก็คือพระสงฆ์นะคะมีความสำคัญมากในสมัยสุโขทัยนะคะก็เพราะว่าอะไรเพราะเป็นบุคคลที่ได้รับความเคารพนับถือจากทุกชนชั้นนะคะพระสงฆ์มีหน้าที่อบรมสั่งสอนให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติดีงามและเป็นผู้ให้การศึกษาแก่ประชาชนนะคะก็คือในสมัยนั้นนะคะยังไม่มีครูนะคะเขาจึงให้พระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้ที่ทุกคนนับถือนะคะมาสอนหนังสือให้กับประชาชนหรือราษฎรนะคะค่ะมาดูในส่วนที่3นะคะเจ้านายและขุนนางก็คือข้าราชการนั่นเองนะคะเป็นกลุ่มข้าราชการราชวงศ์นะคะมีหน้าที่ช่วยเหลือพระมหากษัตริย์ในด้านการปกครองและก็รับผิดชอบควบคุมกำลังไพร่พลนะคะมาดูด้านที่4นะคะข้าทาสนะคะก็คือในสมัยสุโขทัยนะคะข้าทาสยังคงเป็นพวกเฉลยศึกซึ่งจะมีจำนวนไม่มากนะคะข้าทาสนะคะจะทำงานตามคำสั่งของเจ้านายก็คือเขาจะมีเจ้านายก็คือเป็นพวกขุนนางอะค่ะเขาจะทำตามขุนนางหรือว่าเจ้านายของเขาที่สั่งนะคะในสมัยสุโขทัยนะคะประชาชนส่วนใหญ่จะนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทนะคะก็คือนิกายมหายานนะคะโดยในสมัยพระมหาธรรมราชาที่1หรือว่าพระยาลิไทยนั่นเองนะคะพระพุทธศาสนาได้มีความเจริญสูงสุดและก็มีการสร้างวัดโดยให้วัดเป็นศูนย์กลางในชุมชนนะคะเป็นศูนย์กลางรวบรวมทางด้านจิตใจแล้วก็การศึกษานะคะมีการส่งสมณทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอาณาจักรใกล้เคียงนะคะแล้วก็เผยแผ่ในเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีด้วยอย่างเช่นพ
ิธีการทำบุญเข้าพรรษาการเผาเทียนเล่นไฟนะคะแล้วก็รวมไปถึงการทอดกฐินนะคะศิลปะวัฒนธรรมในสุโขทัยนะคะเอามาดูด้านแรกนะคะด้านวรรณกรรมค่ะพ่อขุนรามคำแหงนะคะเป็นทรงเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทยใช้เป็นครั้งแรกในสมัยสุโขทัยนะคะที่เรียกว่าลายสือไทยค่ะซึ่งลายสือไทยที่พระองค์ประดิษฐ์นั้นนะคะไม่เหมือนกับอักษรไทยในปัจจุบันก็คือพยัญชนะกับสระจะเขียนอยู่ในบรรทัดเดียวกันนะคะโดยทรงจารึกไว้บนศิลาจารึกซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยนะคะก็คือในสมัยนั้นนะคะจะมีพยัญชนะกับสระนะคะอยู่บรรทัดเดียวกันแต่ต่อมาก็มีการพัฒนาก็คือการนำสระแล้วก็วรรณยุกต์มาอยู่ข้างล่างแล้วก็ข้างหน้ารวมไปถึงข้างบนด้วยนะคะค่ะนอกจากนี้นะคะวรรณกรรมที่ได้รับการสืบต่อมาก็คือพระราชนิพนธ์ของพระมหาธรรมราชาที่1ก็คือพระยาลิไทยนะคะเรื่องไตรภูมิพระล่วงนะคะเป็นการสอนเกี่ยวกับเรื่องของบาปบุญคุณโทษอย่างนี้นะคะซึ่งเป็นอิทธิพลต่อความเชื่อของคนไทยและเป็นเรื่องที่นิยมนำมาวาดตามผนังโบสถ์แล้วก็วาดลงไปในสมุดไทยนั่นเองค่ะมาดูด้านประติมากรรมนะคะด้านที่สองนะคะประติมากรรมที่สำคัญก็คือพระพุทธรูปในสมัยสุโขทัยซึ่งมีลักษณะงดงามอ่อนช้อยนะคะได้แก่พระพุทธชินราชแล้วก็พระพุทธชินสีห์นะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ประทับนั่งปางมารวิชัยนะคะที่สร้างในสมัยพระมหาธรรมราชาที่1หรือพระยาลิไทยนั่นเองแล้วก็พระพุทธรูปปางลีลานะคะก็ได้สร้างขึ้นในสมัยนั้นนะคะเป็นพระพุทธรูปที่ถือว่ามีลักษณะงดงามที่สุดในสมัยสุโขทัยเลยมาดูด้านสถาปัตยกรรมนะคะสถาปัตยกรรมนะคะที่สำคัญก็คือจะมีเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินหรือว่าเจดีย์ทรงดอกบัวตูมนั่นเองนะคะที่มีรากฐานเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะมีลักษณะคล้ายกับก้านบัวชูขึ้นแล้วก็มีปลายนะคะปลายก้านของดอกบัวจะตูมนะคะอย่างเช่นเจดีย์พระประธานวัดมหาธาตุนะคะเจดีย์ทรงกลมคล้ายๆกับวัดระฆังคว่ำนะคะซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากลังกาแล้วก็วัดที่เห็นชัดก็คือได้แก่เจดีย์วัดช้างล้อมที่อำเภอศรีสัชนาลัยค่ะค่ะมาดูความสัมพันธ์กับต่างประเทศนะคะในสมัยสุโขทัยนะคะสุโขทัยนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศจีนโดยเน้นทางด้านการค้าขายเป็นใหญ่นะคะซึ่งคนไทยได้มีโอกาสเรียนรู้ศิลปะการทำเครื่องเคลือบนะคะที่เรียกว่าเครื่องสังคโลกนะคะนอกจากนี้นะคะยังได้รับความรู้ในการเดินเรือจากชาวจีนนะคะเพื่อบรรทุกสินค้าที่จะค้าขายนะคะไปกับนานาประเทศที่มีผลทำให้เศรษฐกิจในสมัยสุโขทัยนะคะเกิดความเจริญรุ่งเรืองค่ะค่ะอาณาจักรสุโขทัยในสมัยนั้นนะคะเป็นอาณาจักรที่ตั้งอยู่บนลาบลุ่มแม่น้ำยมนะคะซึ่งเป็นชุมชนโบราณที่มาจากยุคเหล็กตอนปลายพอหลังจากนั้นนะคะในราวปีพุทธศักราช1800พ่อขุนบางกลางหาวแล้วก็พ่อขุนผาเมืองได้ร่วมกันกระทำการยึดอำนาจจากขอมนะคะซึ่งทำการผลสำเร็จนะคะแล้วก็ได้สถาปนากรุงสุโขทัยขึ้นมาเป็นราชธานีค่ะเป็นไงคะเด็กๆสำหรับเรื่องพัฒนาการของกรุงสุโขทัยจะมีพัฒนาการในด้านต่างๆนะคะต่อมานะคะครูเอ๋จะพาพวกเรามาทำแบบทดสอบกันนะคะข้อที่1ค่ะกษัตริย์พระองค์แรกแห่งอาณาจักรสุโขทัยคือใครกไก่พระเจ้าชัยวรมันที่7ขไข่พ่อขุนผาเมืองคควายพ่อขุนศรีอินทราทิตคำตอบข้อนี้ก็คือพ่อขุนศรีอินทราทิตนั่นเองนะคะก็คือพระองค์พระนามเดิมของพ่อขุนศรีอินทราทิตก็คือพ่อขุนบางกลางหาวนะคะท่านได้สู้รบกับขอมจนได้รับชัยชนะแล้วก็สถาปนากรุงสุโขทัยขึ้นมาเป็นอาณาจักรแรกของไทยข้อที่2ค่ะบุคคลสำคัญที่มีส่วนในการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยคือใครก็ไก่
พ่อขุนบางกลางหาวขอไข่พ่อขุนผาเมืองคอควายถูกทั้งข้อกอและข้อขอคำตอบนะคะบุคคลที่มีส่วนในการสถาปนากรุงสุโขทัยก็คือทั้งพ่อขุนบางกลางหาวแล้วก็พ่อขุนผาเมืองนะคะค่ะมาดูข้อที่3นะคะในการจัดการปกครองในหัวเมืองในสมัยสุโขทัยนะคะเมืองในข้อใดที่อยู่ใกล้เมืองหลวงมากที่สุดกอไก่เมืองลูกหลวงขอไข่เมืองพระยามหานครคอควายเมืองประเทศราชคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือเมืองลูกหลวงนั่นเองหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเมืองหน้าด่านนะคะก็คือเป็นเมืองที่กักเก็บเสบียงอาหารที่ใช้ในการรบนะคะข้อที่4นะคะในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชรูปแบบการปกครองแบบใดมีความเจริญที่สุดกอไก่ปกครองแบบพ่อปกครองลูกขอไข่ปกครองแบบธรรมราชาคอควายปกครองแบบประชาธิปไตยคำตอบในข้อนี้นะคะในสมัยพ่อขุนรามคำแหงนะคะเขายังปกครองแบบพ่อปกครองลูกอยู่นะคะก็คือกอไก่นั่นเองนะคะแต่พอหลังจากพ่อขุนรามคำแหงมานะคะเขาก็จะใช้รูปแบบการปกครองแบบธรรมราชามาดูข้อที่5นะคะสุโขทัยกลายเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาเมื่อสิ้นสุดแผ่นดินของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดกอไก่พ่อขุนรามคำแหงขอไข่พระมหาธรรมราชาที่4คอควายพระมหาธรรมราชาที่1คำตอบก็คือพระมหาธรรมราชาที่4หรือว่าพระยาบรมบาทนั่นเองนะคะข้อที่6ค่ะสินค้าที่ส่งออกที่สำคัญของไทยที่ทำการค้ากับประเทศจีนคือสิ่งใดกอไก่ของป่าขอไข่ผลไม้คอควายเครื่องสังคโลกคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือเครื่องสังคโลกนั่นเองนะคะเป็นเครื่องเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญเลยนะคะในสมัยสุโขทัยข้อที่7นะคะรูปแบบการเงินที่สุโขทัยรับมาจากจีนคือข้อใดกอไก่การใช้เงินพดด้วงขอไข่การใช้ระบบส่งทางบกนะคะขอไข่การใช้ธนบัตรคำตอบในข้อนี้ก็คือการใช้เงินพดด้วงนะคะที่ได้รับอิทธิพลมาจากจีนนะคะเงินพดด้วงเป็นยังไงนะคะเวมีตัวอย่างให้ดูนะคะเงินพดด้วงเขาสันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะคะแล้วก็มีใช้ต่อเนื่องกันมาจนถึงอยุธยาแล้วก็กรุงธนบุรีแล้วก็ไปจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะก็คือรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่3นั่นเองนะคะมีการใช้มาเป็นเวลากว่า600ปีเลยทีเดียวมาดูข้อที่8นะคะอาณาจักรสุโขทัยอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำหลากหลายสายนะคะยกเว้นข้อใดกอไก่แม่น้ำยมขอไข่แม่น้ำโขงคอควายแม่น้ำน่านคำตอบก็คือแม่น้ำโขงนะคะไม่ใช่นะคะเพราะว่าอาณาจักรสุโขทัยจะอยู่ประมาณภาคเหนือนะคะในเหนือของไทยนะคะมาดูข้อที่9นะคะอาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญสูงสุดในสมัยใดกอไก่พ่อขุนศรีอินทราทิตขอไข่พ่อขุนรามคำแหงคอควายพระมหาธรรมราชาที่1คำตอบในข้อนี้ก็คือในสมัยพ่อขุนรามคำแหงนั่นเองนะคะเพราะว่ามีการขยายอาณาจักรออกไปกว้างมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูข้อสุดท้ายนะคะข้อที่10นะคะข้อใดคือวรรณกรรมของพระมหาธรรมราชาที่1หรือว่าพระยาลิไทยนั่นเองนะคะกอไก่ไตรภูมิพระร่วงขอไข่อีเหนาคอควายรามเกียรติ์คำตอบในข้อนี้ก็คือไตรภูมิพระร่วงนะคะพระองค์ทรงแต่งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ประชาชนหรือราษฎรนะคะรู้สึกผิดชอบชั่วดีนะคะแล้วก็ได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะการพัฒนาของอาณาจักรสุโขทัยมีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆนะคะเราจะเห็นได้ว่าสุโขทัยนะคะมีการติดต่อค้าขายกับต่างชาตินะคะมาตั้งแต่สุโขทัยนะคะสำหรับนะคะเรื่องหน้านะคะครูเอ๋จะมาพบกับพวกเราในเรื่องอะไรนั้นเด็กๆคอยติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูเอ๋ขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ
Thank you.